สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับจ๋าค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ38ค่ะ30ทำงานอะไรครับพนักงานเอกชนค่ะครับผมคุยได้ครับจะปรึกษาอาจารย์หมออันนี้ค่ะก็คือว่ามีความสัมพันธ์กับแฟนทุกครั้งนะคะปากช่องคอเหรอคะมันฉีกทุกครั้งเลยค่ะแล้วทำให้มีเลือดออกไหมฮะไม่มีค่ะมันเป็นความปรีอะค่ะตรงแคมด้านนอกหรือว่าด้านในฮะด้านในมั้งคะคือเมื่อเสร็จกิจแล้วอะก็จะให้แฟนช่วยดูให้เอ๊ะมันมีความแสบมันตรงไหนอะไรเงี้ยก็จะมองเห็นด้วยตานี่แหละค่ะครับเป็นแผลฉีกหรือแผลถลอกครับเป็นแผลฉีกค่ะโอเคถ้าแผลถลอกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจากว่าน้ำหล่อลื่นมันน้อยทำให้มีเวลามีการเสียดสีเนี่ยมันถลอกแต่ถ้าเป็นแผลฉีกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องขนไปบาดอ่ะลองดูเรื่องขนว่ามันเยอะหรือเปล่ายาวหรือเปล่าหมายถึงของเราหรือของเขาหรือของเราทั้งคู่ค่ะส่วนใหญ่เจอเป็นของผู้หญิงนะสวัสดีครับ ตอนนี้พอดีทางท้องที่บอกว่าเห็นภาพไม่ชัดครับ ว่ามันฉีกขาดตรงไหนครับสวัสดีครับแล้วมันเป็นที่เดิมๆหรือว่าเป็นด้านนอกต้องดูตำแหน่งเป็นที่เดิมๆอะค่ะ คือว่าส่วนตัวตัวเองมีปัญหาเรื่องของมีเนื้องอกมดลูกแต่ว่าผ่าออกไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเราก็โอเคพักฟื้นอะไรดูแลตัวเองอาการเนี้ยค่ะมันเป็นมาประมาณน่าจะมีปีกว่าแล้วหมายถึงอาการที่เวลามีเพศสัมพันธ์ก็จะฉีกอย่างเงี้ยเสมออ่ะเราก็ลองทุกอย่างแล้วนะคะก็คือหมายถึงแบบให้สารหล่อลื่นช่วยมันก็ยังฉีกค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการที่โอเคอายุตัวเองเยอะขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องของที่เราผ่าตัดเนื้องอกออกไปมันเกี่ยวผลกับฮอร์โมนหรือเปล่าผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตัวมดลูกไม่ได้ผลิตฮอร์โมนสวัสดีครับตอนนี้ได้หน้าตาภาพสเก็ตผู้ต้องหาแล้วครับจันบริเวณที่ฉีกมันคือมันมี2 ส่วนนะครับแคมนอกที่มันอวบๆอุบๆนะครับเดินนูนขึ้นมาเนี่ยกับแคมในที่เป็นปีกเป็นประตูปิดเปิดสำหรับป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าเนี่ยเป็นตรงปากช่องคอดตรงรูขนาดอ๋อนี่ตรงช่องในเลยอยู่ค่อยไปทางบนหรือข้างล่างครับช่วงข้างล่างอ๋อนี่ใกล้นี่ใกล้ๆข้างล่างจานลึกไหมครับไม่ลึกค่ะอาการที่บ่งบอกว่าฉีกขาดเนี่ยความรู้สึกของคุณคือมันเจ็บหรือว่ามันแสบมันแสบค่ะแต่สามารถร่วมเพศได้จนถึงจุดสุดยอดไหมครับถึงค่ะถึงก็พอในจังหวะที่สอดใส่อะค่ะเราจะใช้แค่ท่าเดิมๆเท่านั้นครับซึ่งแต่ก่อนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราได้ถูกท่วงท่าแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าข้างหลังก็ไม่ได้ท่าอื่นไม่ได้เพราะอะไรครับก็แค่เหมือนเราเข้าผิดอะค่ะเรารับรู้ได้แล้วว่าเฮ้ยมันมีการฉีกใช่ค่ะที่ผ่านมาเคยไปหาหมอสูตินรีแพทย์ให้เขาตรวจภายในไหมครับว่าไอ้ตรงที่ปริเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของความหนาบางผมว่ามันอาจจะมีหนังเกินเนื้อเกินเป็นได้ทั้งสองอย่างครับคือไอ้ตรงหนังนั้นอาจจะมีความบางเกินไปทำให้ฉีกขาดได้ง่ายอันที่สองคือเรื่องขนน่ะก็ให้หมอสูเขาดูให้ครับเพราะว่าไอ้ความยาวของขนเนี่ยพอไปเจอความบางของเยื่อบุผนังปากช่องคลอดมันทำให้ฉีกขาดหรือเปล่าถ้ามีโอกาสได้ตรวจค่ะอาจารย์ก็คือว่าเขาก็จะบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรคือด้วยความตรวจแค่ลักษณะภายนอกนะคะแล้วถามหมอเขาไหมครับว่าแล้วมันเป็นเกิดการฉีกขาดจากอะไรก็เราอาจจะไม่ค่อยได้เล้าลมไหมลองใช้ตัวช่วยซึ่งก็ได้บอกไปแล้วว่าทำทุกอย่างแล้วแฟนใหญ่แค่ไหนครับก็มาตรฐานไทยปกติอะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจารย์สรุปยังไงดีฮะต้องให้หมอสูเป็นคนบอกครับเขาอาจจะมีครีมอะไรที่ทาตรงผนังตรงที่มันฉีกบ่อยๆถ้าดีมากที่สุดคือพอคืนนี้มีแผลปุ๊บนะพรุ่งนี้ไปหาหมอสูตรวจเลยอ่ะเห็นแผลเลยเขาจะรู้เลยมาขอให้มีความสุขทางเพศครับจ๋าสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะ งี้เล้าเป่าติ้วไลฟ์สดตอบปัญหาเรื่องเพศทุกวันเสาร์เดือนละ1ครั้งพี่แล้วก็หมอโอดูแลน้องๆอยู่นะครับดูใน YouTube นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยครับแล้ว Facebook อ่ะอะดูใน Facebook ป่ะยังดูใน Facebook เหรอพูดยังอ่ะพูดแล้วยังเออผมข้าไป Facebook กดไลค์กดแชร์Facebook กดไลค์กดแชร์ครับกดอะไรแม่งกดไปฮะเวรกด